สวัสดีค่ะครีมมาริสาผิวงามมิสแกรนด์มุกดาหาร2022ค่ะวันนี้นะคะคิมก็จะพาทุกคนค่ะมากราบไหว้บูชาพญานาคค่ะชาวอีสานส่วนใหญ่นะคะมักจะกราบไหว้แล้วก็มีความเชื่อค่ะในเรื่องของพญานาคเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ค่ะแห่งความอุดมสมบูรณ์ความยิ่งใหญ่แล้วก็ความมีวาสนาค่ะที่มาค่ะของคำว่าพญานาคนะคะเป็นผู้ที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะทำให้ชาวอีสานแล้วก็คนส่วนใหญ่ค่ะมักจะมาบูชาพญานาคเพราะว่ามีความเชื่อค่ะในเรื่องของโชคลาภเงินทองและความสำเร็จค่ะทำให้วันนี้นะคะคิมก็อยากจะพาทุกคนค่ะมาบูชาแล้วก็สักการะกราบไหว้นะคะพญานาคเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับครีมค่ะและที่ที่คิมยืนอยู่นะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดถ้ำผาเกิ้งค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นจังหวัดเจ้าภาพเก็บตัวค่ะของ Miss Grand Thailand 2022ในปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่คิมได้บอกทุกคนนะคะว่าวันนี้คิมอยากจะพาทุกคนค่ะมากราบไหว้สักการะบูชาพญานาคค่ะตามจุดต่างๆของวัดนี้ค่ะซึ่งจากที่คิมได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้สัมผัสค่ะถึงความต้องมนต์เสน่ห์ความสวยงามแล้วก็ความขลังค่ะอย่างด้านหลังเลยค่ะที่ทุกคนได้เห็นกันและที่คิมถืออยู่นี้นะคะก็คือเครื่องสักการะค่ะของชาวอีสานค่ะที่มักจะนำมากราบไหว้บูชาพญานาคเรียกว่าขันหมากเบงหรือบายสีนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวทุกคนนะคะก็ไปกราบไหว้พญานาคพร้อมๆกับคิมกันเลยค่ะและตรงนี้ค่ะก็คือพ่อศรีสุทโธมหาลาภหรือมหาจักรพรรดินคราชค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็จะไปสักการะบูชาท่านกันค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดีนะคะที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาอย่างช้านานค่ะและไม่ว่าเรานะคะจะไปที่ไหนในภาคอีสานนะคะเราก็จะเห็นประติมากรรมศิลปะที่เกี่ยวกับองค์พญานาคอยู่ทุกที่เลยค่ะสุดท้ายค่ะคีมก็อยากให้เราทุกคนนะคะที่มีความเชื่อเหมือนกันกับคีมนะคะหันมาทำนุบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ให้อยู่คู่กับไทยนะคะตลอดไปค่ะ